ข้อความในต่อไปนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันถูกไหมคะข้อความในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันข้อกอไฟโคไซยานินแครอทม่วงข้อขอเบทาเลนส์แก้วมังกรแดงข้อขอคาร์โรทีนอยด์กุ้งต้มสุกข้องอไมโอกลอบินสเต็กเนื้อวัวจับเวลาค่ะฟู้ดเคมิสทรีข้อแรกก็เป็นเรื่องของพิกเมนต์นะคะพิกเมนต์ตัวไฟโคไซยานินเนี่ยมีสีน้ำเงินได้จากอัลจีนะคะซึ่งไม่ตรงกับแครอทม่วงคำตอบคือกอไก่ค่ะสำหรับข้อที่2นะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบฟู้ดคอลอยน์ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบฟู้ดคอลอยน์กอไก่น้ำกะทิน้ำนมemulsion ขอไข่น้ำมันหอยซอสมะเขือเทศโซขอควายวิปครีมเมอร์แรงแอโรโซงองูเยลลี่วุ้นกะทิเจลจับเวลาค่ะค่ะก็สำหรับฟู้ดคอลอยนะคะก็หมายถึงระบบของอาหารที่เป็นของผสมนะคะประกอบด้วยอนุภาคคอลอยดอลพาร์ติเคิลนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก 1-1,000 นาโนเมตรนะคะกระจายตัวอยู่ในตัวกลางที่เรียกว่า continuous phase นะคะแล้วก็แบ่งออกตามสถานะของ disperse กับ continuous phase ได้นะคะสำหรับข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือข้อควายนะคะวิปครีมและเมอร์แรงนะคะต้องเป็นโฟมนะคะไม่ใช่แอโรโซลนะคะเพราะว่าเป็น air in liquid กับ air in solid นะคะส่วนสำหรับแอโรโซลเนี่ยจะเป็นคอลอยด์ซิสเต็มที่เป็น liquid in solid หรือ in gas นะคะคำถามข้อที่3ถ้าต้มไข่ให้สุกเป็นเวลานานจะสังเกตเห็นสีเขียวตรงบริเวณรอบไข่แดงเป็นเพราะสาเหตุใดถ้าต้มไข่สุกเป็นเวลานานจะสังเกตเห็นสีเขียวตรงบริเวณรอบไข่แดงเป็นเพราะสาเหตุใดข้อกสารประกอบซัลเฟอร์จากไข่แดงทำปฏิกิริยากับธาตุสังกะสีจากไข่ขาวข้อขอสารประกอบซัลเฟอร์จากไข่ขาวทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กจากไข่แดงข้อขอสารประกอบซัลเฟอร์จากไข่ขาวทำปฏิกิริยากับธาตุสังกะสีจากไข่แดงข้องอสารประกอบซัลเฟอร์จากไข่แดงทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กจากไข่ขาวจับเวลาค่ะค่ะและเฉลยในข้อนี้ก็คือซัลเฟอร์มาจากไข่ขาวนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กมาจากไข่แดงข้อขอไข่ค่ะข้อที่4นะคะผลึกไขมันรูปแบบใดเหมาะสำหรับผลิตเนยขาวผลึกไขมันรูปแบบใดเหมาะสำหรับผลิตเนยขาวข้อกอัลฟาฟอร์มข้อขอเบต้าฟอร์มข้อคออัลฟาพรามฟอร์มข้องูงองูเบต้าพามฟอร์มจับเวลาค่ะ
สำหรับในข้อนี้นะคะเราพูดกันถึงโครงสร้างผลึกไขมันนะคะซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนยขาวเนี่ยก็จะต้องสามารถที่สเปรดได้เนาะมีความสามารถในการที่หลอมเหลวได้ง่ายนะคะมีสัมผัสเรียบเนียนไม่เป็นเนื้อทรายเสถียรภาพดีนะคะแล้วก็สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานานดังนั้นผลึกรูปแบบของเบต้าพรามนะคะก็คืององูนะคะเป็นรูปแบบที่ถูกต้องนะคะเนื่องจากมีผลึกที่เป็นขนาดเล็กนะคะสามารถหอบหุ้มไขมันเหลวที่ดีนะคะแล้วก็หลอมเหลวได้ง่ายที่อุณหภูมิร่างกายนะคะส่วนเบต้าเนี่ยนะคะเป็นผลึกที่มีเนื้อสัมผัสเป็นเม็ดแล้วก็เนื้อทรายไม่เหมาะจะมาทำเป็นสเปรดนะคะแล้วก็แอลฟาฟอร์มเนี่ยมีจุดหลอมเหลวต่ำแล้วก็ไม่เสถียรนะคะก็เลยไม่เหมาะส่วนแอลฟาพรามฟอร์มไม่มีนะคะ Question number 5 The following are chemical contamination in food caused by cooking or processing except The following are chemical contamination in food caused by cooking or processingExcept A. Acrylamide in French fries B. Polycyclic aromatic hydrocarbon PAH in pork barbecue C. 3-chloro-1-2 propanediol 3-MCPD in soy sauce D. Retrodotoxin in fugu sushi จับเวลาค่ะทุกคนนะคะชอบกินซูชิไหมคะชอบมากครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีๆนะคะเพราะอาจจะมีสารพิษที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้มาจาก cooking process ค่ะคำตอบคือเขางองูค่ะ Question number 6 Which of the following is the benefits of beta carotene in the food processing? Which of the following is the benefits of beta carotene in the food processing? A. Chelating agent in fruit juicesB. Inhibitions of nitrosamine formation in bacon. C. Colorants in margarine. D. Prevention of black spot formation in shrimp. Timing, please.คำตอบที่ถูกต้องคือ C นะคะ Colorants in margarine เป็นสารให้สีนะคะค่ะQuestion number 7 In tofu which is type of gelation induced by gluconodelta lactone In tofu which is type of gelation induced by gluconodelta lactone A acid induced gelationB. Solvent induced gelation. C. Oxygen induced gelation. D. Alkali induced gelation. Time starts.คำเฉลยในข้อนี้ก็คือข้อ A acid induced gelation ค่ะ